นี่วัดหลักสี่ครับหลวงพ่อโตอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นองค์พระที่อยู่ประจำวัดนะครับท่านผู้ชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้มีหลายนะครับหลายปฏิหารหลายองค์แล้วก็หลายเทพองค์พรมต่างๆนะครับท่านผู้ชมถ้าใครเคยมาไหว้แล้วก็รู้ว่าหลวงพ่อโตนะครับที่วัดนี้ล่ะครับวัดลักษีเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะครับมาผู้ชมไปชมนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วองค์เทพองค์พรมต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมจะได้ชมไปพร้อมกันนะครับบางคนได้เคยได้ยินแต่ชื่อนะครับไม่เคยมานะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศในตอนของวันต่างๆที่ไม่ใช่วันจัดงานนะถ้าวันจัดงานเนี่ยคนลดล่ำเต็มไปหมดแล้วศิลปินดารานักร้องเต็มเลยเพราะวันนี้เป็นวันที่ท่านลงทุนสูงนะครับเรื่องของการงานประเพณีหลวงพ่อต่างๆนะครับนี่นะจะมีพระราหูอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพระนอนนะฮะหลวงปู่โตดอนหรือหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตนะฮะชำชื่อเนี้ยถ้าบางคนดูแล้วมันคุ้นเยอะนะครับหลายวัดหลายอารามที่จัดสร้างหรือทำมานะครับอันนี้คือบรรยากาศนะบรรยากาศวัดหลักสี่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับขอบคุณท่านเจ้าวาดด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็ให้ชมบรรยากาศทั้งหมดเลยแล้วมีเรือด้วยผู้ชมเห็นไหมนี่บรรยากาศเขาอยู่กับเรือนะแถวเนี้ยแล้วก็มีเทพมีเซียนนะครับมีองค์เจ้าแม่กวนอิมนะเจ้าแม่กวนอิมปางนอนนะปางพุทธายาสนะครับเขาเรียกอย่างนั้นนะนะครับอันนี้ก็เป็นองค์เซียนต่างๆนะครับท่านผู้ชมได้ชมอย่างละเอียดนี่หลวงปู่โตนะครับหลวงปู่โตนะครับนี่คือสัญลักษณ์ที่ลุ่มแม่น้ำที่ต้องมีเรือนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมผู้ชมได้ชมบรรยากาศนะครับไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมเรือมีเรือด้วยนะตอนนี้เรือยังไม่มาเรือไม่มาคือไม่เห็นเรือนะฮะนี่หลวงปู่ฤาษีหรือปู่ชวกนะครับกรมอรพัฒน์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือบรรยากาศวัดหลักสี่บางคนเคยมาก็จะรู้นะครับว่าเนี่ยวัดที่เป็นวัดใหญ่แล้วกว้างมากสถานที่เยอะมากนะครับนี่เห็นแม่น้ำนี่ถึงแล้วเห็นไหมเห็นแม่น้ำไหมผู้ชมจำไหมเนี่ยบรรยากาศเขาดีนะเขามีเรือมีน้ำแล้วก็บรรยากาศจะร่มเย็นมันก็มีเรือนำเที่ยวด้วยนะผู้ชมมีผู้ชมไหมกลางแม่น้ำเดี๋ยวจะพาว่ายน้ำไปหาชมยากนะครับแม่น้ำไปดูนกตกปลาแล้วก็มีเรือมาด้วยนะพาผู้ชมบรรยากาศเนี่ยจริงเขาจะมีเรือต่างๆวิ่งในเรือเขาไว้นำเที่ยวรับจ้างเนาะรับจ้างไปสถานที่ต่างๆแม้ก็มีเรือด้วยไหมครับ เรือเขาสมัยก่อนเนี่ยเขาสัญจรด้วยเรือนะถนนหนทางไม่มาไม่ครบอ่ะ
ก็มีเรือรับจ้างนะนะครับไปได้แม่น้ำเป็นเดิมสะดวกนู่นเลยอัมพวานู่นเลยนะครับเรือท่องเที่ยวนะครับเอาไว้ท่องเที่ยวไปให้คนหลายท่านผมว่าเดี๋ยวพาผู้ชมลงเรือกันดีกว่าเฮเรือกันไปนะครับที่นี่ก็จะมีรูปประติมากรรมต่างๆนะครับในวัดเนี่ยนะฮะเห็นไหมมีรูปรอยพระพุทธองค์พุทธเจ้านะครับแล้วก็เนี่ยพระราหูไม่เจอเห็นไหมอันนี้เป็นพระนอนนะครับอันนี้ช้างไม่เกี่ยวนะช้างไม่เกี่ยวเพราะว่าติดเฉยไม่ใช่ของจริงเห็นไหมเนี่ยเขาไปชมนกชมปลาชมวิวอยู่ป่าผู้ชมไปชมแม่น้ำเนี่ยอันนี้เป็นแม่น้ำเก่าแก่นะหลวงปู่โตเหมือนบางพีเขาก็มีนะหลวงพ่อโตนะหลวงพ่อโตที่วัดบางพีเขาจะมีบรรยากาศเนี่ยนะครับมีบรรยากาศเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นที่สมุทรสาครนะครับบรรยากาศอีกแบบนึงนะครับที่นี่ก็จะเป็นธรรมชาติโอ้โหดูป่าโอ้โหมันมากไงเนี่ยพูดเยอะเลยอ่ะก็เยอะมากเลยที่ป่าอะไรเอ่ยผู้ชมเห็นไหมป่าหางแดงด้วยไม่รู้เหมือนฮะป่าเยอะมากเลยเรือเขาเรือวิ่งไม่โดนเขาเหรอเนี่ยผู้ชมเห็นไหมป่าเยอะเลยโอ้ก็ไปอาหารกันบนนู่นแหละฮะผู้ชมดูปลาดิปลาหางแดงไม่ใช่ปลาเนี่ยนะปลาเลยหวายไม่ใช่นะคนละเรื่องนะนี่เป็นสะพานเนี่ยขึ้นไปดูก็ขึ้นกันไปเราก็ขึ้นไปดูมั้งกูอยากไปซื้อกระถางวัดพี่นี่ต้องได้เดียวนี่ไม่ได้เป็นสะพานนะครับโอ้โหคอนี่ก็น่าจะมีแข่งเรือนั่นนี่เนาะโอ้โหผู้ชมเห็นไหมสวยไหมคลองวัดหลักสี่ป่าเยอะมากมีเรือด้วยผู้คลองก็ตรงมากเลยนะผู้ชมเห็นไหมคลองเขาตรงมากเลยไปเจอมาให้ดูปลาเนี่ยเห็นไหมที่แดงๆอ่ะโหสวยงามมากเลยโอ้ปลาเต็มคลองอ่ะแล้วเรือวิ่งไม่โดนเขาหรอใส่ไม่ต้องโทรศัพท์คุยกันนะเอ้ยยิงปลาข้ามาไปก่อนนะปลานี่อยู่ตรงพระหน้าวัดนะจำไหมครับนี่คือวัดหลักสี่นะครับคลองก็ตรงมากเลยบรรยากาศดีมากท่านผู้ชมเห็นไหมมีปลาเยอะเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็มีปลานะเห็นไหมไม่แน่ใจผู้ชมเห็นอย่างผมบ้าง